สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่หาดกัมมะลาภูเก็ตที่หาดกำลาแห่งนี้นะคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยหาดเนี่ยจะมีคนเยอะมากโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะที่เป็นโซนสวีเดนนอร์เวย์ซะส่วนมากนะคะที่จะมาพักกันที่นี่นะคะเพราะว่าเขาจะพักกันแบบยาวแบบอยู่กันแบบหลายเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็เลยโล่งเลยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของหาดกัมมะลานะคะที่ป้าป้าหมาหมาภูมิใจนำเสนอนะคะอาจจะไม่ครบอาจจะมีค่ะถ่ายไปบ้างบางมุมบางจุดนะคะเพราะว่ามันจะมีมุมอีกหลายๆมุมที่พวกเรายังไม่ได้ไปกันนะคะอยากให้ทุกคนลองมาเช็คอินที่นี่ดูค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะบนชายหาดกัมมะลาจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ป้าป้าหมาหมาพาเช็คอินเนี่ยอยากจะนำเสนอภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองมาเช็คอินกันที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันแล้วก็มาเช็คอินกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยป้าป้าหมาหมาก็ขอลากันไปก่อนด้วยภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกทะเลนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราว่าป้าป้าหมาหมาจะพาไปเช็คอินที่ไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย